ว่าเป็นหลักฐานน้องก็ว่าเออนั่งคุณก็สบายดีมันเป็นแง่เรื่องของจากที่นั่งอยู่ในผมนะครับเพราะว่าผมจะตายไม่ได้แซวค่ะชีวิตจริงก็ต้องไม่อยู่แล้วมีการกระทำว่าไม่ใช่เรื่องดีแต่ลูกหลายคนก็ชอบนะคนละพอสิบเซนต์สิบเซนต์คนละเรื่องไม่ต้องการเวลาหนูฟังหนูพูดหนูชอบเรื่องเปิดเสียงเลอะเริ่มเปิดเลยคุณคงจะมาจากตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีเสียงเลยมันหายไปเฉยเฉยแล้วคงจะมาจากตรงนี้ด้วยผมก็ได้เหลือตาก่อนอยู่ที่เพื่อนค่ะเพื่อนของเราเองที่ตรงนี้อ่ะคนอื่นเขาก็คนเหมือนกันพอรู้สึกไหมเฮ้ยเห็นรถแท็กซี่ข้างถนนเสียงผมจะออกจากนี่ไปที่นี่แต่ว่าถ้าตอนนี้มันไม่ไปมันก็ตกอ้าวนี่กว่าที่จะทำบ้านจะรายงานมามันใช้เวลาแผนที่หนึ่งปีกว่าจะมาจัดการได้ก็น่าจะประมาณช่วง15 นาทีถึงมาที่นี่เนี่ยหรือว่าแฮงเปอร์เหมือนกันเปลี่ยนอันอื่นเลยไปอันอื่นเทคโนโลยีเวลานี้ผมรู้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ
ีพูดถึงวันนี้ไม่เกิน3ปีรอวันนั้นดูหมอใช้ความสามารถพูดจาถามตอบผู้คนก็จะน่าใจดีขอให้ท่านเข้าใจประชาชนขอให้ท่านเข้าใจคือสถานที่อะไรรู้ว่ามันซับรู้มันว่ามันซ้ำซ้อนซับซ้อนจริงๆมันแค่สามประโยชน์ประโยชน์ภาษาคนสามประโยชน์ในใจจะมีซ้ายมีขวาคือจักรวาลของโลกเรียกว่าคู่ขนานโลกไปนี่เกิดมาในเส้นทางคู่ขนานของสองสิ่งดำกับขาวดีกับชั่วถ้าทางด้านไฟฟ้าก็บอกว่าอิเล็กตรอนตัวร้อนถ้าทางไฟฟ้าในบรรยากาศที่มันไปจุดบวกกับลบก็คืออิเล็กตรอนตัวร้อนใช่ไหมก็คือแค่ของสองสิ่งแต่ของสองสิ่งนี้มันซ้อนซ้อนที่เดียวกันเช่นเหรียญก็คือเหรียญสองด้านของน้องสิ่งสองด้านผมได้เข้าใจด้านที่สองเหรียญหรือชาวโลกเขาพูดกันว่าไฟฟ้าจุดบวกลบหัวทุกโปรตอนลบคือวิทยุกรในตรงกลางเป็นยูนิตเป็นยูนิตนิวตรอนเนี่ยมันก็สามารถแต่ก็มันมีท่านที่แปลว่าเช่นนิวตันเกียร์เกียร์ว่าเดี๋ยวนิวตันเกียร์ไอตัวนิวตันตรงนี้แหละก็มาใช้คำว่านิวเคลียสเพราะมันแยกกันยากนิวเคลียสก็คือโปรตอนกับนิวของสองสิ่งต่างกันโดยภาษาฟิสิกส์บอกว่านิวเคลียสสองสิ่งนี้ฮะแยกกันได้ไม่ได้โดยสมมติว่าตรงกลางของนิวเคลียสนักวิทยาศาสตร์เขาพูดแนวว่านักวิทยาศาสตร์คนไหนก็ถึงคนนั้นคือนิวตรอนเป็นวิญญาณยาที่สี่ของคุณหมอของคุณหมอคุณจับคนที่ก็จับคนที่จับที่เขียนจับก็จะบอกบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมากมายก็เท่าไหร่มากมายมากมายมันก็คงช่างตัวมากไม่ได้แต่ถ้าเราเอาตัวเลขออกมาพูดถึงในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% จุด 99% แต่พลังงานของจิตแต่ทุกคนมี 100% แล้วก็เติมมาตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าจะสนใจใครรู้เป็นกรณีพิเศษมันไม่มีทางเลือกอื่นที่จำต้องใช้ภาษาสื่อสารภาษาเป็นแค่รหัสของภาษาไทยมันจุดสดามากภาษาไทยเป็นภาษาเอกภาษาชาติดีที่สุดได้ดีที่สุดผมเชื่อมั่นว่าดีกว่าภาษาใดๆโลกอธิบายก็พูดถึงพยัญชนะก็มีตั้ง40ตัวนะครับถ้าพูดถึงสระอังกฤษก็ E A I O U อันไปบันมานิดหน่อยสระไทยมันอะอาอีอีอึอึโอโออัมไอไอเอาสระแล้วยังแถมมันยุกอีกกาตาหน้าตากาภาษาอังกฤษมีแต่ตัวเองผมชอบ
ว่าภาษาไม่ไหวก็อ่านยากสวดเป็นสวดสั้นก็ได้นะยืนยันว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้ดีที่สุดและหรือนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ที่เข้าใจบทบาทในธรรมชาติมากที่สุดก็แปลว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายที่สุดในวิชาโยมในมันเป็นพวกภาษาเนี่ยพอเวลาจับเข้าภาษาได้แล้วก็เลยใช้ภาษาสื่อสารเนี่ยภาษามันเพียงแต่ว่าทำให้เกิดเป็นสื่อสื่อตัวกลางภาษาเนี่ยคือตัวกลางหรือว่าสื่อของความหมายของภาษาให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจระหว่างกันทางภาษาก็สื่อสารกันไม่ได้ยกเว้นมนุษย์พวกซึ่งไม่ใช่ภาษาเลยนะครับก็อาการนี้เดียวนั่นใช้ภาษาสื่อสารกันยกเว้นเท่านั้นที่ไม่ต้องใช้ภาษาถึงจะไม่ใช้ภาษาก็พูดผ่านภาษาภาษาที่พูดเกิดผ่านก็คือจิตภาษาไม่ภาษาก็สื่อได้สื่อสารได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้ได้ก็ต้องรู้อยู่ภายในตัวเราเองเอาภายในเช่นทุกคนลืมตาเนี่ยก็เห็นจากภายนอกใช่ไหมเห็นจากภายนอกถ้าหลับตาล่ะก็เห็นจากความมืดยิ่งหลับตาในที่มืดมันก็ยิ่งเห็นจากความมืดแต่ผมเป็นคนบอกว่าในความมืดมีความสว่างอยู่นะโยมเนี่ยแล้วใครเห็นความสว่างในความมืดเนี่ยผมเห็นความสว่างในความมืดก็แค่นั้นเองถ้าคนไหนที่ยังไม่เห็นความสว่างในความมืดก็ต้องดำเนินต่อไปละครับให้มันเห็นพอยุคนี้นะเป็นยุคที่จำเป็นต้องเห็นความสว่างในความมืดแน่นอนคนที่ไม่เคยเห็นความสว่างในความมืดมันต้องย้อนแย้งลุงหงอกอยู่ไปในข้ามนะครับก็ย้อนแย้งกับย้อนแย้งไปไม่เสียหายอะไรเลยผมมีหน้าที่ที่จะบอกเล่าสู่กันฟังคนไหนรับได้ get into ก็ get into แปลว่ามันเข้าใจนะมันจะปั่นมันเองนะฮะพอเข้าใจปุ๊บไฟฟ้าสถิตจะทำงานทันทีในร่างกายมนุษย์เข้าใจเพราะคำว่าเข้าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเรื่องของหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเนี่ยพอถ้าเข้าใจเปี้ยงไฟฟ้าสถิตแล้วการมันทำงานเลยครับเพียงแค่เข้าใจใช่ว่า get into get เฉยๆมัน get ผ่านหู get ผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัส get ทั่วๆไปถ้า into มันปักเป็นหัวใจเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาเช่นขนลุกขนพองนี่เป็นตัวเกิดปิติไอ้ตัวปิติตรงนั้นนะครับตัวสำคัญมันตัวปลุกเร้าภายในเลยไฟฟ้าสถิตคนไหนไม่เคยทำสมาธิจะไม่รู้จักภาวะพวกนี้ผมเนี่ยเกิดขึ้นโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยครั้งในร่างกายผมเนี่ยทำสมาธิแปลงที่ซ่าไปใช่ใบหูเนี่ยแค่ใบหูไปเดียวนะซ่าแค่ใบหูวันนี้คนนี้ก็เปลี่ยนไปข้างซ้ายบ้างขวาบ้างซ่าอยู่เนี่ยครับซ่ากลับไปกลับมาบางทีก็มาที่แขนมือซ่าไปที่มือฝ่ามือสองข้างบางทีก็ซ่าไปที่ต้นแขนซ่าไปที่ฝ่าเท้าหัวเข่าเอวสะดือแบบนั้นมานางเข้ามันไปทั้งตัวเลยทีนี้อ้าวใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเรื่องเพราะร่างกายเราเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มในสิ่งที่เราปฏิบัติเองเพราะฉะนั้นอย่าไปอาศัยตำราก็ผ่านมาเฉยก็พอแล้วถือเป็นภาษาเก่าไปตำรานู่นนี่นั่นมาแต่ภาษาใหม่นะครับผมใช้คำว่าเปลี่ยนความเชื่อเก่าๆมาเป็นของใหม่ดูจะเอาเราไม่เคยคิดว่าเปลี่ยนของเก่าเป็นของใหม่มันก็น่าเห็นใจเพราะว่าไม่มีใครชักนำไม่มีใครชี้ชวนเรื่องของใหม่มันมีแต่เล่นของเก่ามาแต่แล้วก็แชร์แต่ของเก่าไปของเก่ามามันก็เลยหาข้อยุติไม่ได้จบไม่ได้ผมเสนอของใหม่เช่นถ้าเป็นพลังงานก็เรียนกันมาแล้วครับทางวิทยาศาสตร์ก็เรียนพลังงาน
พลังงานเรื่องแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กก็เรียนกันมาคำนวณกันมาคิดกันมาไอ้คนไหนที่สามารถที่จะผลิตเครื่องไม้เครื่องมือผ่านพลังงานที่ว่ามาใช้ใช้ไปแต่กลับผมที่นี่ฮะพลังงานผมใช้พูด2อย่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่เรียนมาทั้งหมดนะเรียนมาตามตำรับตำราบ้าอะไรสารพัดเนี่ยก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดเช่นนะมองไปภายนอกเนี่ยเจอแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดนะแสงที่เห็นมันก็เหมือนกันความร้อนที่มันเปล่งปล่อยมานี่ก็ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับแล้วใครมันจะเข้าใจระดับนั้นได้แล้วบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนรู้สึกได้อย่างไรเนี่ยก็พยายามบอกว่าในการที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ต้องรู้ได้จากตัวตนของตัวเราเองเท่านั้นเอาตำรามาเองก็ไม่ได้ทีนี้ตำราก็คือนอกตัวอะไรมาไม่ได้เห็นไหมครับยุคสมัยก่อนผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะว่ายุคที่พระพุทธเจ้าพระองค์ไปล่วงรู้สิ่งใดๆที่มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนรู้แล้วก็พระองค์ก็มาบอกก็เรียกมาบอกก็คือมาตรัสเราก็บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองใช่นะไม่อ้างอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเราก็ยึดคำนั้นมาตลอดในการที่จะรู้ว่าพระองค์ไปล่วงรู้ด้วยตัวของพระองค์เองทีนี้มาถึงวันนี้ทุกคนก็เชื่อมั่นว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องนั้นด้วยตัวของเราเองเหมือนกันเลยนั่นจะเสียหายตรงไหนตัวเนี่ยถ้าเราจะรู้เรื่องเราด้วยตัวเราเองเนี่ยมันมีอะไรเสียหรือเปล่าเนี่ยในการย้อนแย้งสิ่งเหล่านี้ก็พยายามให้เข้าใจในบทบาทลีลาที่ว่าเนี่ยไอ้ตัวเราเองถามว่าประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยก็กายใจจิตก็มีอยู่3คำให้มันครับที่มันผสมผสานกันยังไงอ่ะมันแยกแยะแยกย่อยกันได้ยังไงอ่ะตรงนั้นนะครับต้องเข้าสู่อีกภาวะหนึ่งของการปฏิบัติได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติได้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันเรื่องราวธรรมชาติเห็นไหมพอแต่ธรรมชาติปุ๊บก็ทิ้งตำราเลยทีเนี้ยหอตำราก็ยุ่งเลยทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะตำราคือภาษามันจะกลายไปยึดภาษากันสุดท้ายภาษาเนี่ยฮะนอกจากจะเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วภาษายังเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันด้วยลองเสียภาษาเนี่ยเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันฟังใหม่ภาษาเนี่ยนอกจากจะเป็นสื่อความหมายให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจระหว่างกันและกันแล้วภาษายังเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันด้วยเอาไปคิดต่อคิดให้ได้ผมคิดได้สองด้านเนี่ยผมถึงแสดงบทบาทสองข้างฟังแต่ทั่วๆไปก็ได้ข้างเดียวก็คือที่เรียนมานะครับผ่านภาษาเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องเราที่เรียนมามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเห็นไหมเรื่องเราธรรมชาติคือเข้าใจกลไกธรรมชาติกลไกธรรมชาตินี่โอ้โหเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไรตอบง่ายสุดคำเดียวโป้เลยคือโลกใบนี้คือธรรมชาติโลกใบนี้มันเกิดได้อย่างไรคนไม่รู้เนาะบอกพระเจ้าสร้างนั่นคือคนไม่รู้แหละคือพระเจ้าสร้างคนรู้ทีเนี้ยธรรมชาติมันเกิดเองเห็นไหมนี่คือคนรู้นี่คือคนรู้อ่ะธรรมชาติมันเกิดเองนะมันใช้เงื่อนไขของอะไรไอ้ตรงนี้แหละครับใครต้องการที่จะไปรู้คือใครจะรู้นั่นคือแหนมมันหมดภาษาจะไปต่อมันไม่ได้มันไม่ใช่ภาษาไม่ได้เลยมันใช้ภาษาไม่ได้เลยมันเกินภาษาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกินภาษาก็ผลสัมฤทธิ์ก็แล้วกันนะวัดผลสัมฤทธิ์เลยนะเช่นทุกท่านที่ไม่สบายเนื้อสบายตัวเวลานี้เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดตัวปวดนั่นก็มาเจอสองมือเปล่าเดี๋ยวมันพลิกโลกให้เองอย่างเงี้ยก็เอาผลสมฤทธิ์เป็นตัวหลักอธิบายตามที่ว่ามาทั้งหมดถ้าว่าทุกคนได้เซตทั้งสองสิ่งทั้งเจอสองมือเปล่าลูกงอก
เพราะว่าต้นเรื่องท่านมีอยู่แล้วก็คือความเจ็บป่วยนะครับหายเจ็บป่วยหายเจ็บหายปวดมันก็น่าจะ get into สระเฉพาะตัวท่านได้แล้วเมื่อเวลาสุขของลำบากเนี่ยพอ get into แปลว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขาก็ get into เนี่ยนะก็รอวันเข้าถึงนะเนี่ยเข้าถึงในบทบาทของผมก็จะใช้ศักยภาพส่วนตัวพาผู้คนเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละอะไรล่ะสิ่งที่มันเล็กที่สุดในตัวของท่านนั่นแหละครับคือตรงกลางของนิวเคลียสนั่นเองอยู่จุดไหนขั้วหัวใจบอกให้เลยเห็นไหมครับตรงกลางของนิวเคลียสตรงกลางของของสองสิ่งใจแล้วก็หัวใจมันปิดกันอยู่เนี่ยใจหัวใจมันหัวใจเป็นรูปใจเป็นนามแปลว่ารูปมันปกปิดนามอยู่อ่ะแล้วใครล่ะจะไป get into คือเข้าใจอ่ะตรงนั้นต้องมีศักยภาพส่วนหนึ่งออกไปก็ต้องใช้ศักยภาพของจิตเท่านั้นจึงจะไปรู้ว่าคำว่าใจว่าใจคืออะไรเนี่ยคือความนึกความคิดเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่คิดได้ทิศดีอะไรต่างๆนั้นนี่หลายคนยังสรุปว่าเป็นสมองคิดอยู่นะไม่รู้ลูกหงอกพูดผ่ามากเลยใครก็ตามยังเชื่อมั่นว่าในการคิดสิ่งใดๆอยู่โดยการใช้สมองคิดซวยทั้งปีซวยตลอดไปด้วยอ่ะใช่ไหมภาษาผมคลิกโลกอ่ะใครยังเชื่อมั่นว่าใช้สมองคิดอยู่เวลาเนี่ยสวยทั้งปีช่วยตลอดไปด้วยอ่ะดูสิครับไม่ผมคือใครพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้ถ้าจะเปลี่ยนขั้วได้ก็เปลี่ยนท่านนะที่ฟังอยู่ตรงนี้อ่ะมาเถอะครับมาหาใจเลยครับสมองไม่มีสิทธิ์คิดแต่สมองมันมีหน้าที่จำอย่างเดียวจำแต่พึ่งแต่พือจำไม่บรรยับบรรยังจำทั้งมืดจำทั้งสว่างจำทั้งการได้ยินผ่านหูมาตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้จำผ่านตามาแอร์มาถึงนาทีนี้จำผ่านลิ้นกินอะไรมาเยอะแยะแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้จำการดมมาการจำการสัมผัสมาสมองมันทึกหมดนะมันทึกหมดเพราะนั้นมาทีนี้โรคสมองก็โรคความจำนั่นแหละหนึ่งนาเข้าเออร์เลอร์ความจำเสื่อมจริงๆมันไม่ได้จำความจำไม่เสื่อมความจำยังไงก็ไม่เสื่อมมันไม่จำต่างหากที่ชาวโลกเขาบอกว่าเสื่อมเห็นไหมมันพี่ขั้วแล้วโรคความจำเสื่อมเพราะว่าความจำไม่มีเสื่อมอธิบายจำได้ไหมเมื่อ7 ปีที่ผ่านมาท่านทำอะไรมา10 ปีเมื่ออายุ10 ปีจำได้ไหมครับถอยหลังไปเถอะครับเมื่ออายุ10 ปี15 ปีถ้ามันเสื่อมมันก็ต้องจำไม่ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่นะพอนึกได้ไหมครับ5 ปีถอยหลังไป5 ปีใครจำได้บ้างผมนี่จำแม่นเลย5 ปีเกือบตกน้ำตายเห็นไหมมันประทับใจมันจะมีสภาวะหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยมันจะตกใจสุดขีดกลัวสุดขีดดีใจสุดขีดมันจะเป็นหน่วยความจำเอาไว้นั่นจำนั้นมันจะไม่ลืมผมนี่ไม่ลืมเลยเด็ดขาดนะจะตกน้ำที่ว่าภาพเหตุการณ์ตรงนั้นกับตรงนี้ยังจำลองภาพได้ตลอดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจำนั้นมันไม่ลืมไอ้ที่มันลืมต่างหากก็คือมันไม่ได้จำต้องให้ชัดๆตรงเนี้ยไอ้อาก็ลืมมันไม่ได้ลืมแต่ไม่ได้จำถามว่าทำไมถึงไม่จำทีเนี้ยก็เพราะว่า1ไม่สนใจเป็นกรณีพิเศษกลับมาถึงการเรียนหนังสือใครก็ตามที่สนใจสิ่งที่กำลังเรียนอยู่เป็นกรณีพิเศษคนนั้นก็จำเก่งตอบเอาคะแนนครูได้มากก็ไปเกรด A ไปเงี้ยคือพวกจำเก่งไง
ทบทวนสิครับทีนี้เรียนรู้อะไรมาจำเกรดเอกเลยมาตลอดอ้าวพอมาถึงจุดหนึ่งพวกเก่งๆนี่ฮะจะมาเพราะเพ่งพำเรื่องของสุขภาพจะมาย่ำแย่ที่สุขภาพหมดเห็นไหมยุ่นรุ่นนี้รุ่นสุขภาพไปหมดละขั้นจะไปอาศัยคนที่เรียนเก่งจำเก่งจำเก่งจำเก่งมากนะคนเรียนหมอนี่จำเก่งมากนะครับถ้าหากว่าหนังสือในหนึ่งเล่มหนาขนาดเท่ากับตัวนี้นะครับเนี่ยเอาไว้เนี่ยเอาสี่เล่มวางเลยถึงเพดานนะครับเขาจำนะจะบอกให้รู้ไว้คนเรียนหมอเนี่ยหนาวางซ้อนกันมันมีกี่เล่มไม่รู้ละถึงเพดานเนี่ยพวกเรียนหมอกลุ่มนี้กลุ่มจำเก่งกลุ่มจำเก่งรู้จำผมบอกว่ารู้จำคือรู้ไม่จริงนี่อ้าวเอาสิผมก็สวนเลยล่ะครับเขาเถียงแน่นอนแล้วครับรู้ไม่จริงแน่กูจำมาตลอดผมก็จำของคนอื่นเขานี่นะรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำรู้จำคือรู้ไม่จริงจำเป็นหลักครับเพราะว่าคนเข้าใจไม่ต้องจำเข้าใจแล้วจะจำไปหาหอกไปทำไมว่าอย่างเงี้ยหรือว่ารู้แล้วแต่จำไม่ต้องหาทำไมอย่างเงี้ยมันรู้แล้วอ่ะเขามารู้ตรงนั้นน่ะคือมันรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยธาตุรู้พุทธศาสนาสอนเรื่องรู้คือจิตรู้ธาตุรู้ก็ต้องรู้ด้วยจิตถามว่าจิตคืออะไรต่อทีเนี้ยถามหาจิตจิตคืออะไรต่อใครจะเป็นคนที่ให้นิยามจิตไม่มีผ่านๆไม่เคยมีแต่ได้ยินคำว่าจิตกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสายิ่งหนักจิตอาสาเนี่ยจิตมันคืออะไรมันจะไปอาสาเห็นไหมครับจิตถามลุงออกก็มันไม่มีใครถามไม่มีใครตอบอ่ะลองถามลุงออกสิไม่ถามก็ได้เล่าให้ฟังยังดีจิตคือความสว่างเช่นมองไปตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลยคนละเรื่องคนละมิติเลยความสว่างที่เห็นได้ในขณะที่เราหลับตาต้องจำฮะถ้าสนใจตรงนี้ไม่จำนั่นก็ช่วยไม่ได้จำภาษาไว้ก่อนจิตคือความสว่างซึ่งเป็นความสว่างที่เห็นได้ในขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดจบมากกว่านี้พี่ฝอยแล้วครับนี่ก็หาสิครับอยู่ในตาท่านไงหาสิครับต่อมาความสว่างคือบุญคือปัญญานี่นิยามของคำว่าจิตผ่านจากปานุงอกไม่เปลี่ยนคำพูด20กว่าปีแล้วไม่เคยพูดเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยจิตคือความสว่างคือบุญแปลว่าคนที่มีบุญมากจะเห็นความสว่างได้เร็วก็มาถึงเรื่องบุญเรื่องบาปต่อใช่ไหมใครทำบุญมากี่วัดกี่วาใครมาทำบุญมากมายกายกองต้องรู้เองทำบาปมาเท่ากับเท่าไหร่ต้องรู้เองดิถามผมก็ตอบแทนไม่ได้บุญคือดีความดีทำบุญคือความดีทำบุญเพื่อความสบายใจเข้าไปบางคนก็เจอถูกหลอกเช่นถูกมีผู้คนเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายเป็นบุญขึ้นสวรรค์ทำเท่านี้ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้สารพัดไปรอดไหมทีเนี้ยสังคมภาษาสังคมมีอยู่อ่ะใช่ป่ะ4ปีเองไม่ถึง40ปีไปได้ไปรอดไหมล่ะเห็นไหมครับไม่ใช่แตกไปแล้วเหรอหาตัวไม่เจอแล้วไม่ใช่เหรอประเภทเอาอะไรนรกมาขู่สวรรค์มาขายเห็นไหมครับเพราะมันผิดกับธรรมชาติมันผิดธรรมชาตินะใช่ไหมฮะก่อนงัดเอาแต่พระธรรมปิฎกมาใช้กันพูดถึงพระธรรมปิฎกยุคสมัยนั้นน่ะถามว่าพระธรรมปิฎกพระพุทธเจ้าเป็นคนเขียนเหรอมีหรือพระพุทธเจ้าเขียนพระธรรมปิฎกไม่มีหรอกใช่ไหมฮะใครเป็นคนเขียนเนี่ยเริ่มต้นฉบับแรกเขียนด้วยภาษามคธใช่บ้างรู้ไหมใช่ภาษามคธมีไหมต้นฉบับตรงนี้ใครสามารถตีภาษามาข้อแตกทีเนี้ยมันกี่พันปีกันมาแล้วก็ไม่ได้อีกเปลี่ยนมาข้อมาเป็นบาลีเป็นสันสกฤตพอเวลาเปลี่ยนมาคุณภาพมันดีขึ้นเท่าเดิมหรือลดลงทีเนี้ยเปลี่ยนภาษาเห็นไหมครับจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยอ้างภาษาไทยทีเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจากบาลีมาหรือว่ามันเท่าเดิมหรือมันลดเนี่ยมันก็ลดลงมาตลอดเนี่ยภาษาเนี่ย
ช่ไหมครับพอมาถึงจุดนี้เวลานี้วันนี้เวลานี้ตำราเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมางั้นใครก็ตามที่เคยช่วยตำราเนี่ยเคยช่วยพระสดกลองเปลี่ยนไม่เชื่อเสียมาเชื่อตัวเราที่เนี่ยกายใจจิตเนี่ยใช่ไหมครับหรือจะปฏิเสธตัวเราไม่จบข่าวนะไปต่อกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่อ้างตำรานั่นนะต่อไปนี่จะไปไม่รอดพอคนที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ไม่ได้อ้างตำราสักแอะเดียวอ้างถึงแต่ไม่เคยอ้างอิงนะน้อยมากผมจะอ้างอิงคือรายละเอียดมันอ้างถึงเฉพาะหัวข้อธรรมก็พอแล้วเช่นหนึ่งในนั้นก็คืออจินไตยภาษาอจินไตยมันมีในพระไตรปิฎกนะมันคืออะไรก็มีแต่บอกว่าเขามาอจินไตยนี่คือคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวมันก็มีแค่นั้นเองมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยินตากลางทุ่งทีนี้อ่ะใครไม่คิดบ้างเด็ดเห็นไหมครับคิดเท่านั้นแหละคิดดีหรือคิดไม่ดีทีนี้อ่ะก็สอนกันคิดดีคิดบวกอ่ะโปรเจกต์กิ้งๆใส่เข้ามาผมแนะนำให้คนคิดลบเลยกลับขั้วเลยคิดลบไปเถอะครับคิดจะด่าเมียพ่อก็คิดไปเถอะครับผมก็ด่าเมียพ่อได้ทุกคนแหละนั่งวันนี้อ่ะแต่ผมคิดด่าเมียพ่อได้ทุกคนถามว่าท่านเดือดร้อนไหมเนี่ยท่านรู้ไหมว่าผมกำลังด่าเมียพ่อท่านอยู่เวลานี้ไม่มีใครรู้เนาะมันก็ไม่มีโทษสิครับไม่แค่ความคิดยังมีโทษที่ไหนแล้วใช่ป่ะใช่นะโยมลองคิดด่าเมียพ่อลุงออกเสียอ่ะนางคำมีเมียพ่อเมียพ่อนางลุงเมียพ่อลุงออกคือนางคำมีอ่ะคิดนะด่าลุงออกไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยเพราะความคิดมันแค่นามธรรมแต่อย่าพูดตามสิ่งที่คิดตรงนี้สกัดให้อยู่อย่าพูดตามสิ่งที่คิดเท่านั้นแหละครับเพราะความคิดมันเป็นของตัวเองเป็นอิสระเป็นเสรีภาพในความคิดเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพูดแล้วไม่ใช่ถ้าทำยิ่งไม่ใช่หนักเห็นไหมครับความคิดหรือคำว่าเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นถ้าพูดกับต้นไม้กลางทุ่งได้โอเคไหมครับไม่ต้องมีใครได้ยินถ้ามีคนได้ยินปุ๊บเสียหายทันทีเลยครับไม่ว่าจะคิดและพูดกับคนบุคคลที่สามไปทันทีเลยครับเพราะว่าไอ้คนที่พูดตัวเนี้ยเดี๋ยวไปต่อยแหละไปต่อที่ไหนก็ไม่รู้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายใช่ไหมความคิดไปพูดเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องกำหนดให้ได้บอกลูกหลานไว้เสมอความคิดคิดมันไปเถอะคิดลบมันให้หมดสุดลบจะเป็นบวกเองมันอยู่ที่ว่าคิดตัวลบคิดตัวไม่ดีมันไม่สุดทางไอ้ผมเป็นคนที่คิดลบสุดทางนะผมคิดไม่ดีเนี่ยนั่งตรงนี้ผมคิดไม่ดียิ่งนางสาวจักรวาลเนี่ยคิดไม่ดีมาเยอะต่อเยอะแล้วทำเขาทำให้เขาเสียหายไหมเปล่าเลยลองพูดดูสิครับซวยเลยเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าความคิดเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกยั่วยุกันให้คิดแต่บวกนะเขามีคอร์สเรียนกันเดี๋ยวนะ NLP หรือไงเนี่ยนั่นคือองค์ความรู้ตะวันตกคิดบวกคิดอยากรวยคิดอยากรวยอยากรวยเชิญรวยรัดรวยเร็วรวยเลาะเนี่ยรวยแสนรวยเนี่ยสุดท้ายเอาไปด้วยได้ไหมที่อย่างนี้เป็นต้นมันคิดลบผมยั่วยุให้คิดลบนะกลับขั้วไปสิครับเปลี่ยนสิครับเปลี่ยนความเชื่อจากเราเชื่อแค่ว่าคู่คิดดีพูดดีทำดีมันกี่ร้อยรุ่นมาแล้วนะคิดดีพูดดีทำดีดีเราแต่ไม่ดีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดีเราแต่คนที่เรากำลังหน้าเราเนี่ยเขาดีด้วยกับเราไหมล่ะเนี่ยก็ไปคิดฝ่ายเดียวมันต้องสองฝ่ายดีเอามาแชร์กันดีกว่าคิดไม่ดีต่อกันพูดมาเลยคิดไม่ดีกับลุงออกมาลุงออกหน่อยดูสิแต่งตัวนี่งี่เง่าด้วยสูบบุหรี่ปื้ดป้าดเงี้ยคิดไม่ดีไม่ใช่ไม่ที่บ้านท่านผมไม่เสียหายเลยนะเงี้ย
อะไรทำนองเนี่ยกลับมาคิดไหมวันกลับขั้วความคิดนะกลับผมใช้คำว่าเปลี่ยนความเชื่อไปเลยแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เถอะกลับมาถึงเรื่องสุขภาพนะที่นี่บ้านเราทีวีที่นี่นะฮะจริงๆคือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นชื่อตามกฎหมายนะครับศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นชื่อที่ทำอะไรไม่หวังผลกำไรผมว่ามันยิ่งกว่ามูลที่ละมั่งเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมฮะเอาล่ะกลับมาเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะวันนี้รู้ไหมกฎหมายของโลกใบเนี้ยเริ่มร้องออกมาเนี่ยถูกกฎหมายคุมมาตลอดนะครับจนกระทั่งตายก็เงื่อนไขกฎหมายเช่นเวลาแอมาต้องไปแจ้งการเกิดไม่เกิน15วันใช่ป่ะกฎหมายล็อกแล้วตายต้องแจ้งการตายไม่เกิน15วันแจ้งที่ไหนหมู่บ้านตำบลแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้กับกำนันเคยไหมครับใช่นะหรือถ้ามีตำรวจแจ้งตำรวจไปโอเคไหมครับโรงพยาบาลแจ้งโรงพยาบาลก็ทำหน้าที่ไปโอเคไหมครับเนี่ยก็เรียกว่ากฎหมายคุมมันแต่แรกเกิดแล้วออกกฎหมายควบคุมกันมามนุษย์ไม่มีกฎหมายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกอ่ะก็ต้องมีกฎหมายกฎหมายอังกฤษจารีตประเพณีดูสิจะรักษาไปได้กี่เจเนอเรชันพอทุกวันเด็กเกิดมาท่ามกลางของสิ่งเหล่านี้ดูสิจะเกิน10ปีอยู่หรือต่อไปนี่นะที่จะรักษาจารีตประเพณีกฎหมายอังกฤษมันจะเกิน15ปีอยู่หรือเพราะตอนนี้มันมาเร็วแรงมากเหลือเกินจะบอกไม่ทราบผมว่ามันจะไม่น่าจะเกิน15ปีเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยภายใน15ปีก็จะมาสร้างมาตรฐานให้กับมนุษยชาติใหม่นะครับจากบริษัทก็พอเด็กรุ่นนี้ก็เกิดมาด้วยความเป็นอัจฉริยะในการใช้กับพวก AI จะมาแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็มีความเป็นอริยะอยู่ในตัวเขาไปด้วยแปลว่าจะมีทั้งปัญญาทั้งโลกและทางธรรมประกอบกันอยู่ตัวบุคคลเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ใครมีลูกมีหลานก็ดูแลให้ดีๆครับทั้งหญิงและชายเด็กรุ่นนี้พูดดีๆค่อยๆอย่าไปใช้วิธีโกหกครับเขาจับได้เนี่ยซวยเลยทีนี้ผู้ใหญ่ชอบโกหกเด็กเช่นคำว่าอย่าทำไม่นั่นนะกลัวกลัวอะไรกลัวผีบ้างกลัวอะไรกลัวตำรวจจับบ้างเงี้ยสอนกลัวไว้ก่อนไม่ถูกแล้วไม่ใช่แล้วใช่ไหมต้องทำงานใจให้เขาเข้าใจต้องสอนในรูปแบบความเข้าใจสังคมที่ผ่านไปอย่างนี้นะลูกนะพ่อแม่เป็นผู้ที่เก็บประสบการณ์ตรงมาสังคมที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ลูกนะเช่นเราไปถนนทางนะฮะไปเจอสิ่งของเก็บตกได้นะฮะนะก็มีผู้คนเอาสิ่งของนั้นไปแจ้งทางตำรวจผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้ว่าการจังหวัดประกาศหาเจ้าของเขาก็อย่างนี้ถือเป็นคนดีลูกนะก็สอนไปอย่างนั้นสอนต้องสอนไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะมันถึงจะถูกมันไม่ยิ่งกว่าจารีตประเพณีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่คือคนดีในบ้านกับนอกบ้านในบ้านเนี่ยเราใช้สิทธิหรือเอกสิทธิ์ในส่วนตัวในบ้านเราเช่นอยู่บ้านคนเดียวเนาะแปลว่าใช้ความเป็นอิสระทั้งหมดเลยจะแก้ผ้าเดินก็มีใครว่าอะไรทำนองเนี่ยในบ้านในความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าออกนอกบ้านปุ๊บเนี่ยต้องแบ่งนะต้องสังคมนะครับต้องให้สังคมแบ่งให้สังคมในใจจะไม่เกะกะใดๆอยู่นอกบ้านมันไม่ไหวแล้วในบ้าน
แก่กะเนี่ยก็เชิญด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องบอกลูกสันหลานว่าข้างนอกหนูต้องทำใจนะให้กับคนอื่นเรียกว่าสังคมอย่างน้อยต้อง 60% เราใช้เพียง40สิทธิกับหน้าที่ใช้สิทธิ์เต็มร้อยไม่ได้ใช้สิทธิ์เพียง40อีก60ให้ผู้อื่นกระจายเนี่ยสอนไปอย่างเงี้ยหรือถ้าใครทำได้ใช้สิทธิ์เพียง20ให้ภายนอก80ไปเลยใครทำได้มีใครทำได้บ้างแค่บีบแตรแล้วก็จะฆ่ากันอยู่แล้วทุกวันเห็นไหมขับรถตัดหน้าหลังอะไรจะฆ่ากันอยู่แล้วมีกันเยอะแยะหลายเคสเนี่ยก็ไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยวุ่นไปเสียทั้งหมดอย่างเราเนี่ยอย่างผมขับรถผมไม่เคยบีบแตรนะเป็นๆเนี่ยผมไม่เคยทำนะหรือว่าถ้ามีก็มีแค่ไฟรีบไฟมองเห็นก็คือเห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นเราต้องเป็นฝ่ายตามก็ระวังข้างหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายตามก็ต้องระวังข้างหน้าใช่ไหมล่ะเขาช้าเราเร็วก็พังนะครับเนี่ยเขาช้าถ้าช้าเท่ากันมันก็ไม่ชนกันถ้าเราช้ากว่าเขามันก็ยิ่งไม่ชนเขาหนักก็เข้าใจแค่นี้มันก็พอแล้วจะเข้าใจอะไรมากไปกว่านั้นอะไรทำไมเพราะว่ารถเราควบคุมได้เนี่ยไปควบคุมของเขาก็ทำไม่ได้เนี่ยเหมือนกันเนี่ยก็อยู่ที่เราที่เขาเหมือนกันการใช้สิ่งของที่อันเป็นสาธารณะไม่ใช่ไปถึงก็จะเอาอย่างเดียวเดินขับซอยไม่ไหวแล้วครับนะนี่ก็คือสิ่งนั้นเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องสุขภาพอีกทีนึงนะครับว่าตอนนี้ก็เล่าเรื่องเรากับเขาเท่านั้นเองเรื่องเขาก็คือเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขสาธารณสุขการแพทย์กันแล้วกันโอเคไหมวิทยาศาสตร์การแพทย์โอเคจบไหมพอเวลาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปุ๊บมันก็มีทั้งเครื่องมือตรวจวัดก็มีทั้งหยกยาที่เขาผลิตมาให้อยู่ให้กินมันก็มีทั้งบุคลากรที่เราเรียนมาตอนนั้นเราถือว่าบุคลากรทางการแพทย์หมดนั่นคือเรื่องเขานะครับเท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคงใช้บริการเขามาเยอะต่อเยอะแล้วใช่ไหมโยมใช้มาเยอะต่อเยอะแล้วเขานั่นก็มันคงจะไปต่อไม่ได้นะมั้งจึงมารู้จักกันที่นี่ใช่ไหมที่นี่ก็ไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นั่งพูดตรงนี้หมอก็ไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่มีแต่ลูกสาวแม่ยายต่างหากที่เขาเป็นพยาบาลก็บอกว่าเขาไม่ใช่เราอ่ะใช่ไหมครับเราไม่ใช่เป็นหมอเป็นพยาบาลเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าโรคใช่ไหมเออแล้วจะไม่มีคำว่ารักษาเราพูดแค่อาการเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่จ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงอ้าวใครตกอาการไหนร่างกายไม่แข็งแรงมีไหมนอนไม่หลับมีไหมก็ไปรูปพวกเนี้ยอย่างเงี้ยร่างกายไม่แข็งแรงก็เอาความแข็งแรงกลับบ้านไปก็จบมันไม่มีอะไรยากปวดหายปวดก็จบมันจะไปไหนต่อมันมีอยู่แค่นี้เองอาการเพราะนั้นเน้นหนักเรื่องของอาการครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการเนี่ยมันซึมมาเยอะมันนานมามากมันอยู่กับเรามานานมาเหลือเกินกว่าที่มันจะออกฤทธิ์ออกเดชเนี่ยใช่ไหมอาการร่างกายมันเสื่อมไปตั้งถ้าเป็นหนุ่มสาว50-60มันก็ไปกันได้เด็กๆแอลมาเนี่ยเด็กๆโหวิ่งหัวหกก้นขวิดล้มทีเดียวเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นวิ่งต่อแปลว่ามีพลังตั้ง95% 98% ประมาณรักษาตัวเองได้เด็กๆพอเวลาเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาว50-50มันก็แชร์ไปแชร์กันมาแต่เวลาอายุมากขึ้นเนี่ยมันอยู่กับเราตั้ง60แล้วทีเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่กับเรามา70แล้วทีเนี้ยของไม่ดีอ่ะยิ่งอายุมากไปก็มาขึ้นมาตามอายุแหละใช่ไหมฮะอายุมากก็มีอยู่กับมากเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้มันต้องมาคลีนมาเคลียร์กันแล้วคลีนเรื่องอะไรพูดเรื่องพนักงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ท่านทั้งหลายบรรจุพนักงานไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกเกิดมาถึงนาทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะมองเห็นให้พนักงานมีจำนวนไม่เห็นกันแล้วกันมันเข้าใจนะครับนะวันนี้พนักงานที่ไม่รู้สึกนี่มันทำให้เราหนึ่งหนักเนื้อหนักตัวนอนแล้วไม่อยากจะลุกหลับก็หลับยากเหลือเกินนะกินแล้วก็ไม่ย่อยนะฮะย่อยไม่พอย่อยไม่ทันย่อยไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือล้วนแต่เป็นพนักงานภายในทั้งสิ้นอย่างผมนี่กินช้างไปเดี๋ยวนี้บ่ายมาเย็นมาย่อยหมดไม่มีเหลือร่างกายผมกินอะไรเข้าไปก็ได้ทั้งหมดเดี๋ยวนี้
ยกเว้นน้ำกรดที่เขาเจอกันน้ำกรดเจอเข้าไปตายค่ะดีไม่ตายค่ะนะดูร้ายนะดูร้ายนะข่าวล่าสุดได้ยินไหมเนี่ยโรงพยาบาลอะไรพระรามอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหมฮะนะดูสิคนมันร้ายขนาดนั้นเลยเป็นสามีภรรยากันจะเป็นพฤตินายหรือที่ไหนก็ตามที่พฤตินายถ้าจะดูเนี่ยมันฆ่ากันได้ยังไงจ๊ะดูสิใจคนมันทำด้วยอะไรจะดูนะดูสิครับมันมีความคิดหรือไงนะจริงๆมันเป็นมาตั้งเยอะตั้งหลายร้อยรุ่นปีแล้วรุ่นคนแล้วครับแต่ไม่ถูกเปิดเผยเพราะว่าไม่มีมือถือมือถอยแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีมือถือมือถอยอยู่ในรู้ไหนมันก็ออกมาหมดหน้าเขาหลังเขามาหมดอยู่ในถ้ำยังออกมาได้เดี๋ยวนี้ด้วยมือถือมือถอยเนี่ยมันต้องขอบคุณเขานะครับขอบคุณครับเทคโนโลยีต้องขอบคุณเขานะครับมิฉะนั้นเราจะไม่รู้ที่ฐานะที่เราดูรู้ผ่านสื่อเราต้องวิเคราะห์ให้ได้เลยอะไรคืออะไรสุดท้ายก็มาเรื่องเราหนีไม่พ้นเรื่องสาธารณสุขรับชอบหรือไม่ยอมรับผิดนะทีนี้ก็พอเราเจอนี่ก็เกี่ยงใครจะรับผิดรับชอบกฎหมายก็ให้มาจะปฏิเสธการรับผู้คนไข้ไม่ได้โรงพยาบาลมีแต่ได้กับได้ทุกวันเนี่ยจะมีประกันสังคมหรือไม่ประกันสังคมแอร์เกิดมาได้หมดเลยเดี๋ยวนี้นะทุกคนเนี่ยไม่ต้องมีประกันสังคมเลยเข้าไปเขารับผิดชอบเองเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยครับจะอยู่ในกลุ่มไหนก็มีอยู่สองสามกลุ่มมั้งประกันสังคมกับอะไรกันไม่รู้มีสามเซกชันทุกคนได้รับสิทธิ์งั้นโรงพยาบาลปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธก็รับผิดชอบมันแต่ไม่เคยแยกเรื่องของรับผิดชอบอย่าพูดควบกันสองคำผิดคือผิดชอบคือชอบเห็นไหมมันถึงจะแบ่งสังคมได้นะใช่นะอาจจะบางทีเนี่ยไม่สมควรพูดใช่ไหมครับเป็นภาษาที่อะไรเอาตัวรอดอ่ะเป็นภาษาที่ไม่รู้นะถ้าผมคิดนะผิดคือผิดชอบคือชอบผิดเงื่อนภายใต้เงื่อนไขของอะไรก็ว่าไปสิครับชอบอยู่ในเงื่อนไขก็ว่าไปสิครับคนฟังอย่างเราพวกเด็กๆลูกๆหลานๆเนี่ยจะไม่แยกคำพวกนี้ออกไม่ออกเลยเพราะมันพูดควบมาตลอดพูดควบกล้ำมาตลอดอย่างเขาว่าจิตใจเหมือนกันจิตคืออะไรใจคืออะไรรุ่นหลังจะไม่รู้เลยเพราะรุ่นก่อนไม่สามารถมันแยกจิตแยกใจจากกันไม่ได้จะเป็นพระสงฆ์องค์เนรก็เหมือนกันเกจิอาจารย์ต่างไม่เคยแยกให้ได้ยินเลยไม่เคยเลยจิตใจมันก็เลยไม่รู้มาถึงวันนี้ลุงออกจิตคือจิตใจคือใจเนี่ยกายคือกายเนี่ยตับจับแยกมาให้มันชัดๆดูสิว่าใครจะรู้กายใจจิตของตัวเองเนี่ยเอาเป็นว่ายังไม่ถึงสุดท้ายที่สุดท้ายก็ยังได้นะครับว่าเรื่องเขาเราไม่เกี่ยวเรื่องเขาคือเรื่องโรคโอเคไหมครับแค่นะเรื่องเราก็คือเรื่องความรู้สึกเรื่องเราเนี่ยเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องของอาการเพราะฉะนั้นใครเป็นมีอาการอะไรเวลานี้ก็ดูออกจากการได้ค่อนข้างจะหมดคอยดูจะวิ่งกลับบ้านคอยดูโอเคไหมโอเคนะพอฟังทันนะยายนะคุณยายฟังทันแน่นะยายข้างหลังฟังทันไหมนุ่นนะฟังทันแน่นะผมพูดเสียงดังนะผมดังที่นี่ไม่พอนะมันดังทั่วโลกในเวลานี้เพราะผ่านสื่อออนไลน์อันดังผ่านเฟซดังผ่านยูทูบในเวลานี้มันไปทั้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจเรื่องพวกนี้มากๆยิ่งขึ้นนะยังไงก็มาถึงธรรมชาติครับต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวเวลานี้ครับจึงจะเอาตัวรอดได้นะครับถ้าพึ่งอยู่พึ่งยาพึ่งคนอื่นอยู่ยาคือเคมีครับนี่อยากจะขอพูด คำว่าเคมีเนี่ยความจริงร่างกายเรามันมีกระบวนการเคมีมันอยู่คือตับเนี่ยฮะผมเรียกว่าเป็นโรงงานเคมีในร่างกายเราไตคือโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยม้ามคือโรงงานเก็บขยะมูลฝอย
ม้ามส่วนกระเพาะคือโรงงานนิวเคลียร์หัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนี่ผมจำลองลองโรงงานเอาไว้ตัวร่างกายที่พูดเนี่ยผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้ร่างกายของผมเองผมไม่ต้องไปเล่าเรียนที่ไหนอีกผมไม่จำเป็นนะผมมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะฉะนั้นผมรักษาตัวเองได้ก็ว่าผมอาศัยโรงงานที่ผมมีอยู่เนี่ยในร่างกายเนี่ยมันปรับของมันเองนะมันปรับมันแยกของมันเองโดยสภาวะภายในของตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็เลยท้าทายว่ามนุษย์74ปีเนี่ยครับรักษาตัวเองมาตลอดความจริงตัวเองไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเหมือนชาวโลกเขาเป็นยกเว้นชีวิตจริงก็ผ่าตัดฤทธิ์ดวงมาหนึ่งครั้งแต่ผมยอมรับยายแก้ปวดกันนะยอมรับมากว่าเขาแน่ปวดปวดเนี่ยกินไปแค่ไม่เกิน4นาทีหายปวดเลยนะยาแก้ปวดเขาแน่มากนะครับต้องยอมรับมิน่ามันนึกติดกันทั่ววันทั่วเมืองยาแก้ปวดไงปวดหัวหน่อยกินแล้วปวดได้กินน้อยกินแล้วไอ้ยาคือเคมีมันทำลายยากจะตายไปก็ตกค้างในร่างกายเราเองเห็นไหมครับมันสะสมนะครับพวกเคมีผมเรียกมันว่าทางการโดยกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมครับทางการนะราชการโดยกฎหมายเขาเรียกว่ายาเคมีเนี่ยแต่ผมเรียกมันว่าเป็นสารพิษซึ่งเป็นสารเสพติดผมบอกว่ามันให้โทษแต่เขาบอกว่ามันให้ประโยชน์เพราะเป็นเครื่องมือของเขาโอเคไหมครับงงไหมไม่งงนะเอาล่ะถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาทีนี้อีกส่วนหนึ่งผิดกฎหมายด้วยเขาก็เรียกว่ายาเหมือนกันเนี่ยเช่นยาบ้านี่ไงเสพติดนี่ไงสารเคมีเสพติดให้โทษอย่างรุนแรงเห็นไหมครับผิดกฎหมายด้วยยังบอกว่ายาอยู่โอ้ยจะให้ฟังไงวะเนี่ยถ้าเราเป็นเด็กเด็กมันจะเลือกทางไหนเนี่ยไม่มีทางเลือกเลยไม่มีทางออกกันเนาะอะไรคือยากันแน่สุดท้ายแล้วสารเสพติดไงกินแล้วเป็นโทษจริงๆยังบอกว่ายาอยู่โอ้ยแล้วเด็กได้ยินมันไม่น่ามันถึงมีโรคงอกอ่ะนะฮะเอาจริงนะใช่ไหมครับแล้วคิดได้ไหมเนี่ยเชิญแล้วก็บอกว่ายาทั่วทุกเมืองเด็กๆปวดหัวตัวร้อนเวลาไปโรงเรียนก็ไปหาคุณครูครูครับปวดหัวตัวร้อนเอากินยากินยายามันก็เป็นเม็ดๆเนาะใช่ป่ะก็กินยาทีนี้ครูทีนี้ครูหาลำไพ่อ่ะครูเป็นหนี้เป็นสินเยอะโทษทีขออนุญาตครูนะฮะใช่ไหมครูเป็นนี่เป็นศิลป์เนี่ยครูทุกวันเนี่ยมีเรื่องมีราวก็เยอะไปหมดเลยเป็นไปได้ไหมครูคนนั้นเอายาที่ว่าเนี่ยเรียกชื่อว่ายาเนี่ยแต่สารเสพติดให้เด็กกินเนี่ยเด็กนักเรียนเตะก็มาจากโรงเรียนนี่เนี่ยซวยหมดทั้งโรงเรียนเลยเป็นไปได้ไหมอาถรรพ์สังคมเนี่ยใช่ไหมครับถามว่าครูคนไหนเนี่ยมีจรรยาบรรณครูคนไหนมีจริยธรรมครูคนไหนที่เลิศประเสริฐครูทุกวันนี้หาเงินใช้หนี้อ่ะเป็นหนี้กันฟ้องน้องตลุดแฮฮาเป็นหนี้ชาวบ้านยังขอเลิกหนี้อ่ะโอ้ยก็เกินไปแล้วนี่เหรอครูดีนะพี่สาวผมเป็นครูจะตายไปแล้วพี่สาวผมครูตายไปแล้วเลยไม่มีเชื้อครูมีวะเนี่ยพี่น้องไม่มีเชื้อครูเลยแต่ลูกหลานมีเปล่าไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นมันไปหมดแล้วจ้าเอาคุณธรรมที่ไหนเอาเมตตาธรรมที่ไหนเอาจริยธรรมเอาจริยธรรมที่ไหนเอาจารีตประเพณีที่ไหนมาเป็นมาตรฐานเวลาเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะไปหมดมีหน้าล่ะมันถึงเกิดลุงงอกมาก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับมาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองทั้งหลายเขารักษากันอย่างอื่นเยอะแยะลุงงอกใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเลยมะพูดมาทั้งหมดก็คือความเข้าใจนะผ่านภาษาเห็นไหมฮะใช่เนาะใช่เนาะใช่นะอย่าลืมหายใจล่ะใครรู้หลักการหายใจแล้วยกมือขึ้นครับรู้หลักการหายใจแล้วยกครับใครยังไม่รู้จักการหายใจครับลองยกสิครับยังไม่รู้หลักไม่รู้วิธีการหายใจนะฮะ
ยังงั้นขอเชิญเจนเตอร์แมนครับโชว์ออฟหน่อยครับเอาสัก15นาทีครึ่งไม่เกินโอเคครับผมเรียกเขาว่าไทเทนแมนเชิญครับมาโชว์เรื่องการหายใจสักนิดหน่อยเขาจะเป็นตัวอย่างทำยังไงแบบไหนแล้วเอาไปใช้กันต่อไปเพราะอากาศคืออาหารมื้อแรกที่เราเกิดมาแอ่นั่นคืออากาศเชิญครับผมไปไหนครับดร.ไปไหนครับจริงๆแล้วอ่ะเราก็หายใจอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วทำไมลุงออกถึงบอกว่าหายใจเป็นหรือยังเนี่ยมันยากตรงนี้ครับทีนี้คุณแม่คุณยายพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับถอนหายใจสัก3เฮือกครับปื้ดเลยครับ1 2 3เฮ้ยแรงๆเลยครับแม่พ่อแรงๆสวัสดีครับผมไทเทนแมนครับสวัสดีครับทุกคนโอ้ไม่เหมือนคุยกับวัยรุ่นสวัสดีครับผมไทเทนแมนครับสวัสดีครับถอนใจไปแล้วนะครับนั่นคือเราสั่งมันได้พอถอนใจได้เราสั่งมันได้เมื่อเราสั่งได้เราก็หน้าที่จะสั่งสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้ได้เช่นหายใจอย่างไรตามที่ลุงบอกว่าสูดลมหายใจลึกๆครับสั้นๆเอาลึกๆสั้นครับลึกแล้วสั้นเนี่ยสั่งได้โอเคนะพอ ยาวๆครับนี่ดีมากครับใครไอครับถูกต้องครับเนี่ยคือใช่แล้วครับกลไกของร่างกายอะครับปรับตัวแล้วครับนี่คือรู้เลยครับว่าสุขภาพ งานมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวดูผมนะเดี๋ยวดูผมนะครับมาละใกล้ละไอจริงๆแม่มันเกิดจากการถอนหายใจสูดสั้นสูดยาวเนี่ยแหละครับมันเป็นตัวเช็คสุขภาพถ้าจามเสร็จปุ๊บแล้วได้น้ำลายดีจามแล้วได้โล่งดีจามปุ๊บโล่งวูบวาบโล่งร้อนน้ำลายไหลดีมากครับเพราะฉะนั้นจามให้เต็มที่หันออกข้างไปเลยเอาให้เต็มที่อย่าให้ตาหลุดก็พอไปทั่วหน่อยเรียกว่าเข้มจนมาหน่อยก็จะขำได้หน่อยโอเคนะครับโอเคทีนี้การหายใจอย่างไรให้รักษาตัวเองได้ไม่ได้ถอยถอนลมหายใจหนีหายแล้วก็ไม่เสียสุขภาพที่เราหายใจกันทุกวันนี้ครับเป็นไปได้สูงว่า 99.99% เสียสุขภาพครับมันทำให้สุขภาพเราอ่อนด้อยประสิทธิภาพลงไปเรื่อยๆด้วยการหายใจตามอิสระของความเป็นธรรมชาติใดๆทั่วๆไปที่เราใช้ชีวิตมาพูดยากไหมเนี่ยยากไหมแม่ยากหนูจะบอกว่าที่ใช้ชีวิตมามันทำให้มานั่งที่นี่โอเคไหมได้ไหมที่ใช้ชีวิตมาด้านสุขภาพจึงต้องทำให้มานั่งที่นี่โอเคจบก็แสดงว่าที่ใช้มามันช่วยอะไรเราไม่ได้ด้านสุขภาพจบเนาะถ้าพูดอย่างนี้มันเฉือนแม่เฉือนคือมันเหมือนว่าเราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างที่เราว่าหรือไปวิเคราะห์เขาแล้วก็มันไม่มีทางเลือกเลยอ่ะหือแหมเธอมีดีอะไรฉันต้องมาหาเธออะไรเงี้ยแต่ที่เราได้นั่งอยู่นี่แล้วกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหายใจอย่างใหม่ที่กำลังจะบอกจะช่วยด้านสุขภาพตอนนี้เลยและเห็นผลทันตาเห็นด้วยโอเคนะครับสูดลมหายใจแล้วกลั้นครับ1 2 3กั้นไว้กั้นไว้อย่าไปยอมครับอย่าปล่อยออกอยากเจอสุขภาพดีต้องไม่ปล่อยออกอย่าปล่อย1001 ดีครับไปสูดไปครับ2 3ใครกั้นอยู่กั้นไว้นะครับ4 5 6 7ใครปล่อยแล้วยกมือ8 9 10ดีครับ11 12มีคนที่เขายังไม่ปล่อยเห็นมั้ย13 14 15 16 17 18 19 20
21สูตรต่อครับคนที่ปล่อยแล้วสูตรต่อไปอีกครับ12 13ผมนับให้จังหวะสำหรับคนที่เขายังไม่ปล่อยนะครับ14 15 16 17 18 19 20 21ยังไม่ปล่อยเหรอแม่22 23มี2ท่านนะฮะ24ปล่อยหรือยังครับผู้ที่เหลือปล่อยแล้วสูตรต่อครับ24 25 26ปล่อยแล้วแม่แม่ปล่อยยังคะยังปล่อยแล้วยังปล่อยแล้วหรือยังปล่อยแล้วโอเคนะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับมีบ้างเหนื่อยไหมที่ไม่ตอบเนี่ยคือไม่เหนื่อยใช่ไหมครับไม่เหนื่อยยกมือครับที่เหลือเหนื่อยนะครับที่เหนื่อยนั่นแหละคืออนาคตของสุขภาพครับต้องฟันธงไม่แม่ว่าดีไม่ดีอ่ะเหนื่อยซะแล้วอ่ะไม่ดีไม่รู้ ถ้าวิ่งแล้วเหนื่อยอ่ะครับดีไหมครับไม่รู้กันฮะมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยมันดีหรือเปล่าล่ะครับถ้ามันเหนื่อยเหนื่อยกับไม่เหนื่อยอันไหนดีกว่ากันไม่เหนื่อยก็ดีกว่าไม่เหนื่อยดีกว่ามันมีคนไม่เหนื่อยไงครับเออเห็นไหมครับมีที่ตรงนี้ที่กลั้นลมหายใจแล้วไม่เหนื่อยแต่มีคนเหนื่อยก็เลยถามว่าเหนื่อยกับไม่เหนื่อยอันไหนดีกว่ากันไม่เหนื่อยดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์ชอบแบบนี้คำว่าชอบแบบนี้คือแบบไหนคือคิดนะครับคิดตามอย่างเงี้ยดีเข้าง่ายแล้วพลานุ่งออกจับจะง่ายมากนะครับเอาละต่อมายากขึ้นอีกหน่อยนึงคือเดิมมันสูดเข้าทางจมูกทีนี้เข้าทางปากแล้วกั้น1 2 3 1001 1002คือลงท้องไป1003ยาวออก1004 1005ออกแล้ว1006สูดเข้าไปใหม่ครับ1007 1008คือลงท้องแล้วกลั้นไว้1009 10 11 12ใครออกแล้วยกมือ13ดีครับ14ที่เหลือกั้นไว้นะอย่าแข็งแรงกั้นไว้15 16 17คนที่ออกแล้วสูดเข้าไปใหม่18 19 2021ก็ยัง20อ่ะ22 23ข้างหลังสุดยอดมากเลย20ไม่ออกแล้วนะ24 25ดีครับอา26ผู้หญิงเรียกแม่ผู้ชายเรียกอาเนาะ27 28 29สูดเข้าไปอีกแม่สูดเข้าไปครับคุณอาสูดเข้าทางปากไปอีก30สูดสั้นเลยแม่ ดีครับอา31 3233ใครที่กลั้นอยู่แล้วยังกั้นอยู่จนถึงตอนนี้ยกมือหน่อยครับดีครับกั้นต่อไปดีครับแม่ดีครับ32 33 34 35 36กั้นไปเรื่อยๆ37ขมแหววท้องด้วยก็ดี38 39 40 41ดีมากครับที่เหลือที่ออกแล้วสูดทางปากเข้าไปอีก42ออกแล้วพอครับผมรอคนสุดท้ายพอครับพี่เอบอกแล้วเนาะพอถามว่าตอนนี้ใครแน่นเหนื่อยครับยกมือจบป่ะ เห็นไหมเหลือคนเดียวเองตัวเองใช่ไหมครับมีคนเดียวเองสองคนเองเห็นไหมฮะเหนื่อยแน่นทำไมยิ่งทำแล้วมันยิ่งแน่นนี่คืออนาคตของสุขภาพเมื่อกี้ยังมีตั้งหลายคนตอนนี้เหลือแค่สองเองเนี่ยครับมันคือตัวเช็คสุขภาพของเราโดยเรานี่ครับถามว่าความรู้สึกกับโรคมันแตกต่างกันตรงไหนเรื่องนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยไอแรงๆเลยครับไอไปเลยนั่นแหละชัวร์เลยครับอย่าไอใส่เลือดแล้วกันเนี่ยครับคือโรคคือสี่สิบเอ็ดเห็นนะคือ41ผมจริงแล้วมันร้อยกว่าถ้า100กว่าแล้วผมวิ่งแข่งทุกคนแล้วทุกคนเหนื่อยหมดโอเคผมมีช่วงวัยเนาะอ่ะคุณแม่นั่งกันอยู่ที่เหลือเหนื่อยหมดเห็นนะที่เหลือเหนื่อยหมดแล้วแม่วิ่งสบายถามว่าสุขภาพดีกว่าไหมครับดีกว่าเนาะโอเคนะครับเช่นเดียวกันถ้าชั่งน้ำหนักแล้วเป็นตัวเลขค่าหนึ่ง
เนี่ยครับคือโรคหรือวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้วัดโอเคนะถ้าหนัก100กิโลกรัมเท่ากับผมแล้ววิ่งต้องเหนื่อยโคตรยากเลยจะเป็นไหมครับโรคชัดเจนนะฮะเหมือนกันคน100กิโลกรัมเท่ากันวิ่งแข่งกันมันเหนื่อยอ้าวเหนื่อยเอาเหนื่อยชิบเลยครับเหมือนกับที่เราแค่ใช้ลมหายใจแล้วเราเหนื่อยเนี่ยแหละครับกับคนอื่นที่ไม่เหนื่อยเลยแสดงว่าคิดให้ทันนะครับแสดงว่าคนที่น้ำหนักเท่ากับเราเหนื่อยมากเนี่ยโอเคนะเหนื่อยมากกับเราน้ำหนักเท่ากันไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยดีกว่าเนาะโอเคนะชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามจะให้เห็นภาพชัดว่าถ้าโรคถ้าเป็นโรคถ้าอยู่ที่บ้านอะมันเป็นไหมตอบเลยครับลิวไม่เป็นนะแม่ชัวนะชัวแล้วนะแล้วทำไมมันถึงได้โรคทำไมถึงได้โรคอ้าวตอบไปไหนไปไหนทำไมถึงได้โรคครับโรงพยาบาลชัดเจนเนาะไปให้เขาวัดเหมือนกับที่เราไปช่างไอ้ตัวนี้ครับเก็ตไหมเนี่ยไปหาเขาจึงได้โรคครับถ้านอนอยู่บ้านไม่เป็นโรคแต่มันเป็นอะไรครับมันเป็นอะไรคิดดีๆเอาคืออะไรแม่เอามันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เมื่อกี้หายใจเข้ามันเป็นยังไงมันโล่งหรือมันแน่นมันไม่แน่นอ่ะนี่มีแน่นกับไม่แน่นใช่ไหมฮะเป็นโรคตรงไหนอ่ะจบยังพอได้ไหมคนอื่นๆเขาคิดกันได้แล้วผมก็อยากให้ได้คิดเหมือนกันหรือคิดได้เหมือนกับทุกคนนะครับเรามีโรคไหมเรามีแค่แน่นกับโล่งใช่นะแต่พอเราไปหาเขาต้องจับเราวัดเครื่องชั่งทันทีและขอให้ชื่อโรคจึงอยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เรามีแต่เราที่แน่นกับโลกโอเคไหมครับชัดเจนนะถ้าเราเดินวิ่งนอนแล้วเหนื่อยยากแถมยังโล่งอีกมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเป็นโรคอ่ะเนี่ยคนเขาเก็ตไปแล้วผมก็ไม่หันหน้าไปหาเขาเห็นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าผมอ่านบทความอยู่บทความหนึ่งซึ่งคนอื่นเขาเขียนกันมีคำถามมาถามพี่นี่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะพี่รุ่นใหญ่นะครับผมเป็นรุ่นเล็กแล้วเล็กกว่าทุกคนด้วยในช่วงวัยคำถามมีอยู่ว่าพี่ครับถ้าพี่ไม่ใส่ถุงยางอนามัยเวลาพี่มีเพศสัมพันธ์พี่ไม่กลัวติดเชื้อเอสเหรอครับชัดเจนเนาะเราเชื่อว่าเราถูกสอนว่าเราถูกให้รู้ว่าต้องใส่ถุงยางอนามัยคนที่เขาตอบเขาก็ตอบว่าถ้าพี่นอนอยู่บ้านพี่จะไม่เป็นอะไรเลยแม่จบแล้วครับอยู่บ้านที่เป็นอะไรเรื่องใส่ถุงมันก็มีคำถามของเราอยู่ว่าอ้าวแล้วอยู่บ้านจะให้ทำยังไงเพราะอยู่บ้านมันไม่สบายตัวเข้าใจไหมฮะแล้วคนตอบไม่ใช่คนอายุมากนะเป็นวัยทำงานแล้วเป็นคนที่มีความรู้สูงอะที่เรียนมานั่นแหละครับเขาตอบว่าถ้าเขาอยู่แต่บ้านเขาก็จะไม่เป็นอะไรเลยเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยและหรือเขามีวิธีการจัดการกับตัวเขาอย่างไรกับการที่เขาจะมีใครหรือไม่มีใครโอเคนะครับประเด็นมีอยู่ว่าก็ตื่นเช้ามาผมจะถามนะครับแล้วตอบเลยนะครับว่าตื่นเช้ามารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับเอ้ยมันต้องอย่างนี้มันต้องใช่แหมผมตอบในใจเลยว่าต้องลืมตาแน่เลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตัวเราคือลืมตาหรือรู้สึกตัวครับนี่ชัดเจนนะตัวเราคือรู้สึกตัวครับ
ยังไม่ต้องลืมตาก็รู้สึกตัวได้โอเคนะครับชัดเจนนะยืนหยัดความเป็นตัวเราด้วยความรู้สึกเป็นหลักเช่นถ้าตื่นนอนมาแน่นอนมันรู้สึกตัวก่อนสำรวจเลยครับความรู้สึกไล่ตั้งแต่ศีรษะจดเท้ามันติดขัดอึดอัดตรงไหนเจ็บปวดมึนงงเบลอชาสั่นเพลียอ่อนแรงวูบกระสับกระส่ายเมื่อยขี้เกียจลุกไม่ขึ้นทำยังไงทำยังไงทำทางไงต่อเมื่อมันรู้สึกอย่างที่บอกขึ้นก็คืออาการที่บอกมาว่าเช่นที่ว่าเมื่อกี้นี้หายใจถามว่าเป็นไหมครับตอนเช้าตื่นมา เป็นนะจุดนี้แหละครับที่เดิมมันไม่มีหมาอย่างผมมาเห่าแค่เราหายใจเข้าไปอย่างใหม่ที่บอกแต่ขอเข้าทางปาก1 2 3หมดเลยมันจะไล่ทุกจุดเลยครับมันจะร้อนร้อนร้อนลงหลังร้อนลงครับร้อนเหงื่อตกเหงื่อเหงื่อออกร้อนเหงื่อออกวูบวาบด้วยวูบวาบไปทั้งตัวบางคนชาวูบเลยนะวูบวาบนะครับแบบไล่ออกเลยเห็นไหมครับทำแบบนี้ตอนรู้สึกตัว3เม็ด3เฮือกก่อนนำก็ไล่ลมออกก่อนก็คือถ่ายใจถอนให้ใจออกก่อนก็ได้ไล่ใหม่ไล่ระบบทีนี้คนที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างเช่นเราเนี่ยครับมันจะทรมานและมันจะยากเราก็อย่าเพิ่งเข้าปากให้เราเข้าจมูกไปก่อนจมูกเสร็จปุ๊บแล้วปั้นพอเราเริ่มเก่งเราก็เข้าปากพอเข้าปากเสร็จช่วงแรกๆมันจะทรมานสำหรับคนที่ถูกสุขภาพไม่ดีมันจะเหนื่อยมากมันจะโหมันจะทรมานมากในการกลั้นก็ค่อยๆกลั้นทั้งหมดที่ทำอย่าถามว่าทำกี่ทีกี่ครั้งทำเท่าที่รู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายมันเกิดขึ้นตอนเช้าแล้วล่ะครับตกกลางเย็นตอนกลางคืนตอนเย็นก็มานอนนอนเสร็จปุ๊บทำไปอีกรอบนึงพอทำเสร็จปุ๊บก็คือเป็นการสำรองแล้วตื่นเช้ามาทีนี้แหละครับยากที่จะเจอความผิดปกติครับทีนี้ขออนุญาตย้อนผงสาวดานไปหน่อยว่าเดิมเราไม่รู้จักการเราเลยไม่รู้ว่ามันต้องหายใจแบบนี้พอมันปวดเล็กปวดน้อยแล้วเราละเลยมันพอละเลยมันจึงสะสมตามเปอร์เซ็นต์ที่เราละเลยยิ่งเป็นคนที่รู้สึกไม่ได้รู้สึกช้าเช่นจับของร้อนแล้วไม่ร้อนเนี่ยครับรู้สึกว่ามันไม่ร้อนมือเนี่ยอันนี้อันตรายแล้วโอเคนะครับมือก็พองแล้วทีนี้ครับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันครับเอากบไปใส่ในหม้อค่อยๆเร่งไฟเรื่อยๆกว่ากบจะรู้ว่ามันร้อนตายซะก่อนแล้วเห็นไหมครับเขาเรียกว่าความคุ้นชินเคยชินหรือชีวิตประจำวันนั่นแหละมันทำให้เราอ่ะต้องละเลยก็คือไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองจนวันหนึ่งเมื่อมันโอเวอร์โหลดมันเกินระดับมันเกินลิมิตมันล็อกแล้วครับคำว่าปวดกับเจ็บนี่คือมันสะสมแล้วมันล็อกเรียบร้อยแล้วครับมันเพลียมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้าเนี่ยคือมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วครับพอมันล็อกเสร็จปุ๊บก็ยังไม่เจอกับลุงหงอกไม่เจอศาสตร์ธรรมชาติไปเจอศาสตร์วิทยาศาสตร์ว่าเรื่องของไปหาเขาแล้วได้โรคนั่นแหละพอได้โรคเสร็จปุ๊บปีแรกโรค A ปีที่2ได้โรคกลับมาไหมได้ขับลมเพิ่มได้ยาเพิ่มได้เคมีเพิ่มคุยหนักๆเข้าคุยไม่รู้เรื่องตัดเลยครับผ่าตัดเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสุขภาพอย่างใหม่ต้องปฏิวัติไทยเลยนะครับว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็คืออากาศข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมแม่อากาศกินอะไรก่อนครับอากาศเขาเป๊ะจริงๆเลยฝั่งบ้านหลังเนี้ยเห็นไหมฮะว่ากินอากาศก่อน
คนเมื่อวานก่อนยังบอกรุ่นคุณยายเลยบอกกินนมแม่ก่อนใช่ฮะเพราะฉะนั้นนะครับปัจจัยหลักหรืออาหารหลักคือตัวหลักที่ธรรมชาติให้ไม่ใช่แม่ตัวเราเองใช่แค่เลยไม่แค่โอ้โหใช่ครับผมถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าเกินนี้แล้วฮะใครที่มีแต่ความรู้สึกผิดปกติจะง่ายใครที่เป็นโรคจะยากโรคฮิตของคนอายุสูงวัยเบาหวานความดันเกาต์มะเร็งแล้วก็หัวใจไหนมันในเลือดไหนมันในเลือดอย่างผมถ้าไปตรวจที่บ้านบ้านเลยครับถ้าผมตรวจนี่คือบ้านเลยผมเดินเอาครับผมเช็คด้วยการเดินก่อนหน้านี้5วันมาแล้วเนี่ยผมแน่นแทบจะแตกครับกินจนมันไม่มีที่เอาไว้แล้วอ่ะครับมันจะแตกตัวมันไม่ขยายอาหารมันเลยดันพุงดันอะไรออกมาผมทำอะไรไม่ได้แม้แต่แค่หายใจนอนและยืนนะครับไม่ได้เลยผมต้องช่วยเบิร์นเพราะธาตุไฟผมไม่ทำงานตัวเผาผลาญไม่ทำงานผมก็อัดสิครับอัดแล้วอัดอีกอัดแล้วอีกมันก็ไม่เข้าแล้วครับเมื่อกินจัดต้องช่วยเดินก็คือไปเดินเพิ่มให้ร่างกายนะครับมันวอร์มมันร้อนไปด้วยช่วยมันด้วยภายในมันอัดไม่ออกคือเราสูดอากาศเข้าไปภายในมันอัดไม่พอเราช่วยภายนอกด้วยการขยับตัวครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งให้มันผิดปกติก่อนแล้วถึงป้องกันหรือทำหายใจหรือป้องกันมันก่อนที่มันจะเป็นผิดปกติป้องกันสะใจจริงเลยอ่ะมันใช่ครับเพราะฉะนั้นทำแบบนี้ฮะป้องกันถ้าเราป้องกันอย่างนี้ตลอดเวลาเราจะไม่เหมือนเขื่อนแก่งกระจานที่เพชรบุรีเขาทำยังไงครับเฝ้าติดตามตั้งแต่น้ำมันยังไม่ล้นในสปริงเวย์ของเขาแล้วน่ะล้นรอไปเรื่อยๆนี่ฮะอย่าไปทำไม่เอาครับเราไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเราเช้าเมื่อวานนี้ก็แค่ถูกปฏิเสธการเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วมันจะไปหวังพึ่งอะไรได้ครับคนมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องถามว่าพกบัตรอะไรมาใช่ไหมอะไรเงี้ยจะตายแล้วครับมีตังไหมใช่ครับนี่คือทุกคนถ้าได้ตามข่าวจะรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้เราไปถึงจุดนั้นครับเอาแค่อากาศแล้วก็หายใจงับเสร็จปุ๊บ3วันสังเกตตัวเองครับถ้ามันมีปฏิกิริยาความผิดปกติค่อนข้างสูงเช่นมึนปวดหัวงงอย่าตกใจเพราะบอกล่วงหน้าแล้วนั่นให้รู้แล้วว่ามันกำลังปรับตัวงับไปอีก4วันวันที่4 5 6ถ้ายังเป็นอีกโทรมา02ตอนกลางคืน 20:00 เฟซไลท์ลุงออกที่ให้ฉันงับอากาศเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รับผิดชอบยังไงเอาล่ะลุงออกก็จะปล่อยพลังเสียงถ้ามาไม่ได้นะครับปล่อยคลื่นเสียงออกไปแล้วปรับสมดุลให้ใหม่บอกให้รู้เลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเลยถ้าหากว่าร่างกายเราปรับตัวมันปรับตัวเพราะเราดันไปงับพลังงานบริสุทธิ์เข้าให้เราไปรีดเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศนั่นแหละครับมาช่วยตัวเราเองสังเกตนะครับเพียยากเหนื่อยยากผิดปกติยากล้มยากสั่นยากวูบยากเห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับสุขภาพเราจะยากมากและที่แน่ๆเลยจะเชื่อคนยากเพราะจะไม่เชื่อใครแล้วนอกจากตัวเองเพราะว่ามันทำแล้วมันได้กับตัวครับหลอกยากชัดเจนนะครับเอออะไรก็ตามครับจะฟังหูไว้หูแล้วทีนี้จะไม่เทก็คือจะไม่เชื่อขาเดียวแค่ครับมาพูดปุ๊บหนักเลยอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยเอาล่ะนั่นคือเอาเป็นว่าทุกอย่างดีหมดแต่ดีที่สุดดี 100% มันอยู่ที่ไหนทั้งหมดที่ดีสุดคือมันอยู่ในตัวเราอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละครับเป็นแค่เราไม่รู้ทริคของมันนั่นเองโอเคนะครับมีคำถามไหมครับนี่แหละซื้อไปตั้งหลายอย่างโอเคสำหรับท่านที่ทานเคมีอยู่ลดเช้าลดกลางวันลดเย็นแล้วแทนที่ด้วยการงับอากาศจะเป็นคำตอบทุกเช้าตื่นเช้ามารู้สึกเลยครับเพราะตรงไหนมันติดขัดหรือดัดงับเสร็จปุ๊บแล้วสะบัดงับเสร็จก่อนนะแล้วสะบัดแล้วดูซิว่ามันเป็นยังไงต่อถ้ามันไม่ดีขึ้นโทรเข้ามาอย่างที่บอกถ้าไม่ดีขึ้นอีกเดินทางกลับมาเซตอัพกันใหม่โอเคนะครับไล่มันอยู่แค่นี้เพราะอย่าลืมว่าเราสะสมกันมานานโอเคนะครับเพราะฉะนั้นปราศจากยาหรือเคมี
คนะครับและก็ปราศจากโรคไปเลยชัดเจนนะครับขอบคุณสวัสดีครับโอเคเซสชั่นต่อไปจะยากหน่อยสำหรับวันนี้ผมอยากให้ทุกคนนะใช้เวลาในการรอคอยระหว่างรอเนี่ยก็เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนผ่าน Facebook แล้วก็แฟนเพจเพราะตอนนี้จะมีคนที่มีบัตรสีฟ้าก็คือเขาลงทะเบียนมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อชาติที่แล้ว วันนี้เราไม่ได้ลงทะเบียนมาเราก็แค่รอให้ฟ้าเดินทางก่อนเพราะเขาลงมาตั้งแต่ชาติที่แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่ออนาคตที่เราจะมาอีกชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นจะมีคนที่ไปก่อนแล้วก็นั่งรอสักครู่หนึ่งงับอากาศไปชัดเจนเนาะไม่มีจะงับเลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคือพี่สาวที่ก็มาไม่ได้เป็นลูกครับจะให้เขาโทรมาไม่มีปัญหาขออาจารย์ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลยครับขอเบอร์เห็นไหมง่ายเลยครับคุณนายจะถามว่าเชิญไม่นานเป็นยกมือโอเคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้า Facebook นั่งรอลุงออกมาแล้วงับอากาศตอนลุงออกจบเลยครับอนาคตมันจะเป็นแบบนั้นไอ้ที่เราสัมผัสตัวอยู่เนี่ยคือล้าหลังครับรู้จักลุงออกต้องรู้จักลุงออกผ่านเฟซเสร็จปุ๊บเขาก็รับพลังกันผ่านเฟซเขาก็สูดอากาศกันผ่านเฟซเห็นไหมครับเขารักษากันผ่านจอรักษากันผ่านโทรศัพท์ไม่ใช่มาแบบนี้แต่ก่อนหน้านั้นคนกลุ่มนั้นเขาก็ต้องมาแบบนี้คือมารู้จักกันก่อนมาเซตอัพกันก่อนเอาวิธีคิดหลักการมันไปก่อนเสร็จปุ๊บก็ไปทำเองทำเองเสร็จปุ๊บก็ใช้ตัวอากาศเป็นยาจากที่บ้านนั่นแหละไม่ต้องมาไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายบ้านหมดแล้วก็มาแถวนี้ก็อากาศที่ดีที่สุดถ้าตอนนี้คือสะอาดที่สุดแล้วกันนะครับก็คือไม่ใช่ท่อเสียที่ใดก็ได้แล้วก็ไม่ใช่ใต้ต้นไม้ด้วยอย่าไปเข้าใจว่าใต้ต้นไม้บริสุทธิ์นะครับไม่ใช่นะฮะมันแค่สะอาดมากสะอาดน้อยฮะดูที่นามสกุลมันว่าอากาศไหนในบ้านในป่าในเมืองนามสกุลของมันก็คือในเมืองในบ้านในป่านะครับดีที่สุดคือต้องรีดอากาศบริสุทธิ์ออกจากไม่บริสุทธิ์ให้ได้คือการรับอากาศนั่นแหละครับขอบคุณมากครับครั้งที่4สวัสดีครับไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วหนึ่งต่อเท่าไหร่เนี่ยปกติผมใช้หนึ่งต่อ 30,000 นะทุกวันเนี่ยผมหนึ่งคนกับคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยมัน 30,000 คนอนาคตเป็นต้องใช้หนึ่งต่อแสนหนึ่งต่อล้านแล้วหนึ่งต่อให้หลายล้านนะให้อะไรนะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนและ 5G มาพร้อมก็มันจะเรียลไทม์1วินาทีแป๊บสื่อสารถึงกันหมดหน้าวันนี้ทางเฟซมันใช้4วินาที1 2 3 4แล้วมากลับทีนึงปลายทางต้นทางจะแชร์ไปหากันได้ใช้เวลา8วินาทีในเฟซส่วน YouTube ไปต้นทางปลายทางก็จะไปแล้วกลับได้ใช้เวลา2วินาที YouTube ยังเร็วกว่านะต่อไปมันวินาทีเดียวทั้งโลกจะรู้กันหมดเพราะพลังของผมเนี่ยจะช่วยรักษาผู้คนผ่านจอได้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านผ่านมาผมแน่ใจขนาดนั้นพี่สาวว่าผมแน่ใจเกินร้อยที่ว่าเนี่ยเพราะพี่อยากได้เข้าใจเรามาอยู่ใกล้กันตรงนี้รู้อากัปกิริยารู้ภาษารู้โทนเสียงผมได้อย่างชัดเจนไม่ต้องไปเรียนที่ตรงไหนก็ถือว่าเข้าหูสู่ใจสมองท่านบันทึกเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันเป็นพื้นฐานเลยมันจะเป็นตัวที่มันเป็นแม่ของมันเนี่ยเวลาท่านปฏิบัติธรรมมันจะมีตัวแม่เนี่ยมาให้คำตอบเองครับในตัวท่านทำไปเถอะมันจะมีคำตอบเองมันเซ็ตเข้าไปภายในนะถึงอยากจะให้เข้าใจข้อตรงนี้เอาเถอะเมื่อกี้ผ่านภาษากับปริยาเนาะต่อไปนี้ผ่านสองมือเปล่าโอ้นะโอเคนะครับไปเจอข้างในครับเอาหลักหมายเลข1 2 3 4 5ตามแบบซิ